พอเสร็จงานนาหางานอื่นเสริมโดยเข้ากรุงเทพยังดวงตามเดิมได้งานร้องเพลงอยู่คาเฟ่อยู่กรุงสักพักก็ได้รู้จักกับน้องเมย์เธอเป็นสาวเสิร์ฟหน้าสวยหุ่นเทบ้านเดิมของเมย์อยู่ขอนแก่นตำอีดตำกอเที่ยวเครือข้อหอรสชาติก็หวานพี่เป็นนักร้องน้องเสิร์ฟอาหารอันสายสัมพันธ์เฮาเหนียวแน่นเลิกงานคืนไหนให้พี่ไปส่งจนถึงห้องแฟนหนุ่มเมืองเกินกับสาวคนแก่นรักกันแน่นแฟนในกอทมได้ยินเมเกริ่นว่าเหนื่อยเหลือเกินยิ่งเสิร์ฟยิ่งเซ็งจึงกู้เงินให้ไปเรียนร้องเพลงเพียงสองสามวันร้องลำได้ปรองเมนักร้องใหม่ขึ้นร้องรอบไหนมาไหลล้นคอเสียจ้องเสียจังคนตั้งมารอไม่นานเลยน้อก็ตกคิวตอนเมยังเสิร์ฟความรักสองเราไม่เศร้าไม่มองพ่อแม่ขยับขึ้นเป็นนักร้องเกลียวรักเราเอ่ยก็เลยกิ้วก็แม่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนปอมเปลี่ยนติวเป็นดาวคาเฟ่ร้องคืนร้อยคิวลืมคนติวเพลงให้ตอนเลิกงานได้ยินเมเกริ่นว่าเหนื่อยเหลือเกินยิ่งเสิร์ฟยิ่งเซ็งจึงกู้เงินให้ไปเรียนร้องเพลงเพียงสองสามวันร้องลำได้ปรองเมนักร้องใหม่ขึ้นร้องรอบไหนมาไหลล้นคอเสียจ้องเสียจังคนตั้งมารอไม่นานเลยน้อก็ตกคิวตอนเมยังเสิร์ฟความรักสองเราไม่เศร้าไม่มองพ่อแม่ขยับขึ้นเป็นนักร้องเกลียวรักเราเอ่ยก็เลยกิ้วก็เมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนปอมเปลี่ยนฟิวเป็นดาวคาเฟ่ร้องคืนร้อยคิวลืมคนติวเพลงให้ตอนเลิกงาน
าเพื่อนร่วมงานคือนักร้องชายเคยช้ำเพราะเมทำให้ด้อยแขกโต๊ะใหญ่ทุ่มเทเงินทองในส่วนแฟนฉันประเภทเงินพันเมยังดันมองพอเจ้าประคุณรุ่นช่องเข้าตาแมวเมคนว่าเวคือเราแบบสันนักเที่ยวมีแฟนนักเที่ยวราตรีพอเข้าคาเฟ่ทุกทีนักร้องอ่อนพี่ก็อ่อนตามเขาเจ็บใจแค่เด็กเสียเหลี่ยมเต้าเมคาเฟ่ทำเราวันนี้จึงมีแต่สาวใจปวดรวดร้าวเพราะสาวเมปวดรวดร้าวเพราะสาวเมย์